มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเปิดยอดเงินที่แฟนคลับเอามามอบให้กับลุงพลและป้าแตนหลังศาลเลื่อนอ่านคำพิพากษาเยอะมาก31ตุลาคมที่โรงแรมริเวอร์ฟอนต์นายชัยพลวิภาหรือว่าลุงพลแล้วก็นางสมพรลาโพหรือป้าแตนซึ่งเป็นลุงและป้าน้องชมพู่แถลงข่าวภายหลังจากศาลจังหวัดมุกดาหารเลื่อนอ่านคำพิพากษาในคดีน้องชมพู่จากเดิมคือ31ตุลาคม2566เลื่อนเป็นวันที่20ธันวาคม2566เวลา10นาฬิกาบรรยากาศภายในห้องแถลงข่าวมีแฟนคลับของลุงพลมาร่วมฟังคำแถลงข่าวนะคะพร้อมกับนำช่อดอกไม้มาช่วยกันตกแต่งบริเวณโพเดียมที่ใช้สำหรับแถลงข่าวและนำช่อดอกไม้มามอบให้กับทีมทนายแล้วก็ลุงพลป้าแตนเพื่อให้กำลังใจด้วยค่ะนอกจากนี้ยังมีแฟนคลับนำพวงมาลัยเงินที่ร้อยเป็นแบงค์ร้อยนะคะมามอบให้กับลุงพลป้าแตนมีช่อดอกไม้แบงค์พันมอบให้กับลุงพลเป็นพิเศษด้วยมูลค่ากว่า 50,000 บาทอีกทั้งยังมีช่วงนึงที่ลุงพลและป้าแตนได้เปิดใจว่าลุงพลกล่าวว่าเราเองอยากจะทักทายแม่น้องชมพู่และพูดคุยกันเหมือนเดิมแต่ด้วยสถานการณ์มันทำให้เราต้องห่างกันสักพักซึ่งเราก็จะขอใช้เวลาในการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองหลังจากนี้ก็เป็นเรื่องของอนาคตว่าจะเป็นยังไงก็ค่อยว่ากันอีกครั้งหนึ่งป้าแตนกล่าวว่าได้เจอพ่อแม่น้องชมพู่ทุกครั้งที่มาศาลเราก็ทำตัวปกติเพราะทุกอย่างต่อสู้กันมาคนละแนวเราพยายามคืนความบริสุทธิ์ให้กับตัวเราเองแล้วก็ครอบครัวของเราส่วนเขาจะหาความยุติธรรมให้กับลูกของเขาแต่ทั้งสองครอบครัวความสัมพันธ์แตกหักกันแล้วส่วนอนาคตเป็นยังไงเป็นเรื่องของอนาคตขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ